ปตท.พลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV มาดูรายงานของทบวงพลังงานระหว่างประเทศนะครับหรือInternational Energy Agency นะครับหรือ IEA เนี่ยเขาได้มีการทำรายงานออกมาที่ประเมินว่าในปี2578หรือ22ปีจากปีนี้เนี่ยนะฮะภูมิภาคอาเซียนนะฮะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะฮะจะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึง80%ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคที่จะเติบโตขึ้นถึง3เท่ามีประชากรเพิ่มขึ้นถึง25%ส่งผลให้ความต้องการในการใช้น้ำมันนั้นจะเพิ่มขึ้นจากวันละ 4.4 ล้านแบเรลเป็น 6.8 ล้านแบเรลนะครับต่อวันนะครับจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจนะในภูมิภาคอาเซียนนั้นเริ่มขยายตัวขึ้นแล้วความต้องการในการใช้พลังงานก็จะสูงขึ้นไปด้วยภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานก็จะพุ่งสูงขึ้นน่าจะแตะ 2.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7.4 ล้านล้านบาทอันนี้เป็นทั้งอาเซียนนะครับคณะอาเซียนนั้นจะพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันมากขึ้นเนื่องจากแหล่งผลิตในภูมิภาคนั้นเริ่มลดลงนะฮะทบวงพลังงานระหว่างประเทศระบุได้ว่าอาเซียนนั้นจะกลายเป็นผู้นำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับที่4ของโลกรองลงมาจากจีนอินเดียแล้วก็ยุโรปโดยจะนำเข้าสุทธิเพิ่มจากวันละ 1.9 ล้านบาร์เรลเป็น5ล้านบาร์เรลนะนั่นคือวันละนะฮะจาก 1.9 ล้านมาเป็น5ล้านขณะที่ความต้องการในการใช้ถ่านหินก็จะเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวคราวนี้น่าสนใจว่าเอาเฉพาะประเทศไทยนะครับในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการบริโภคพลังงานมากขึ้นมากแค่ไหนมากขึ้นแค่ไหนเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราตัวเลขของ IEA ก็เตือนเหมือนกันนะฮะว่าในจำนวน10ชาติอาเซียนนั้นไทยและอินโดนีเซียต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าน้ำมันเพิ่มมากที่สุดนะในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะฮะในอาเซียนที่มี10ประเทศเนี่ยที่มีทั้งเวียดนามกัมพูชาพม่าบรูไนทั้งหมด10ประเทศเนี่ยมีไทยและอินโดนีเซียที่จะรับภาระในการนำเข้าน้ำมันเพิ่มมากขึ้นที่สุดถึง3เท่าจะแตะ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ 2.1 ล้านล้านบาทภายในปี2578นะสำหรับประเทศไทยเนี่ยทาง IEA เห็นว่าจะเป็นประเทศที่มีจุดเสี่ยงความมั่นคงด้านพลังงานสูงสุดในอาเซียนโดยซ้ำไปหากไม่ปรับแผนการใช้และการผลิตพลังงานของประเทศเนื่องจากยังมีการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันทั้งน้ำมันธรรมดาแล้วก็ก๊าซธรรมชาติโดยประเมินว่าในปี2578นั้นไทยนั้นจะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นถึง 80% ถึง 180% แล้วก็ต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจาก 25% ปัจจุบันเป็น 90% แล้วก็นำเข้าน้ำมันเกือบ 100% จากปัจจุบัน 65% IEA เตือนชัดเจนว่าทางเลือกของไทยมีอยู่2อย่างก็คือเลือกที่จะบริโภคน้ำมันน้อยลงแต่ว่าถ้าคุณจะบริโภคน้ำมันน้อยลงผมเสริมเข้าไปแล้วกันว่ามันหมายความว่าเศรษฐกิจไทยนั้นก็คงจะต้องเติบโตในอัตราที่ช้าไปกว่าสมมติฐานที่ทาง IEA เขาได้ทำอีกทางเลือกนึงก็คือให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตไปตามแนวทางที่องค์กรระหว่างประเทศอย่างทบวงพลังงานเขาตั้งสมมติฐานไว้ให้มีการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในแบบที่เต็มที่เต็มสูบยั่งยืนแต่ว่ารัฐบาลไทยทั้งรัฐบาลนี้และหลายๆรัฐบาลในอนาคตตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปี2578จะต้องเดินหน้าตามแผน PDP ที่ได้เขียนเอาไว้ผมกำลังพูดถึงอะไรผมกำลังพูดถึงความจำเป็นที่ไทยนั้นจะต้องหาแนวทางในการผลิตนะฮะผลิตค้นหาแหล่งพลังงานในประเทศเพื่อลดความจำเป็นในการนำเข้าไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จะสร้างอยู่เยอะเป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่สร้างกันสักทีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีแนวคิดที่จะสร้างแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเขื่อนซึ่งคัดค้านกันเหลือเกินแต่ว่าก็เป็นแหล่งที่มาของการปั่นกระแสไฟฟ้ามาใช้และแน่นอนการเจรจาเพื่อให้มีการเข้าไปขุดเจาะหาก๊าซธรรมชาติและน้ำมันด้วยนะฮะในอ่าวไทยซึ่งจะต้องมีการพูดคุยกับทางการของกัมพูชานะครับนี่คือ4อย่างที่เราต้องเริ่มเดินหน้าไม่งั้นถึงเวลาปี2578เราก็จะเป็นประเทศที่ต้องมีภาระมหาศาลในการนำเข้าพลังงานมาใช้ในประเทศต้องหัดผลิตในประเทศเองบ้างก๊าซธรรมชาติของเรามีในอ่าวไทยโรงไฟฟ้าถ่านหินเราสร้างได้เรามีศักยภาพที่จะเชิญชวนต่างประเทศ
นำเข้าเทคโนโลยีมาสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยเรามีความสามารถที่จะสร้างเขื่อนให้มีจำนวนมากกว่านี้และมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ทั้งหมดนี้สามารถทำได้มันอยู่ที่ความเด็ดขาดในการผลักดันโครงการต่างๆที่อยู่ในแผน PDP นะครับหวังว่าคำเตือนของทาง IEA นั้นจะเป็นสิ่งที่ทั้งรัฐบาลนี้แล้วก็รัฐบาลอื่นๆในอนาคตนำไปฟังแล้วก็ปฏิบัติตามพูดถึงเรื่องของการใช้พลังงานอย่างผิดๆเนี่ยการใช้ก๊าซหุงต้มนะครับในภาคขนส่งและการปล่อยให้มีการกำหนดราคาที่แตกต่างกันในภาคขนส่งและภาคครัวเรือนภาคการบริโภคเนี่ยสำหรับก๊าซหุงต้มก๊าซ LPG นั้นมันสร้างปัญหาเรื้อรังมานานไม่ว่าจะเป็นปัญหาการลักลอบนำไปขายเพื่อได้กำไรในส่วนต่างนะครับการถ่ายเทกันระหว่าง2ตลาดซึ่งมีราคาแตกต่างกันและนอกเหนือไปจากนั้นมัน distort market ก็คือมันมีราคาที่เป็นราคาที่ถูกกำหนดโดยกลไกตลาดอยู่เรานำเข้าเสร็จแล้วรัฐบาลอุดหนุนให้คนนั้นใช้ในราคาที่ต่ำกว่าที่ควรในขณะที่บริษัทปิโตรเคมีต่างๆเขาต้องการที่จะเอาก๊าซ LPG เนี่ยไปผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่มีราคาสูงกว่าและคุ้มค่ากว่าแทนที่จะปล่อยให้คนเอาไปใช้ในระดับของครัวเรือนและขนส่งนะครับมันมีปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายจนในที่สุดแล้วรัฐบาลนี้เข้ามามีนโยบายของกระทรวงพลังงานที่จะเริ่มปล่อยให้ราคาก๊าซหุงต้มนั้นเป็นไปตามกลไกตลาดมากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดนั้นที่ผมได้เมื่อกี้เล่าให้ฟังปัญหาคือว่ายังมีภาคที่อ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนที่พยายามบ่อยครั้งเหลือเกินที่จะยืมมือศาลปกครองในการที่จะสกัดกั้นไม่ให้รัฐบาลทำในสิ่งที่ควรจะทำนั่นก็คือปล่อยให้ราคาก๊าซหุงต้มในตลาดนั้นเป็นไปตามกลไกตลาดมากยิ่งขึ้นลดการอุดหนุนจากภาครัฐแบบที่ไม่แฟร์และสร้างปัญหาอื่นมากมายคราวนี้ภาคที่อ้างเป็นตัวแทนประชาชนในรอบนี้เนี่ยมาในรูปแบบของการนำของคน3คนคุณรสนาโตศิตระกูลหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีและคุณสารีอองสมหวังนะแล้วก็มีคนอื่นๆที่ร่วมแจมด้วยผมหวังว่าทุกๆคนที่เคลื่อนไหวเรื่องนี้ฟังคำวินิจฉัยของศาลปกครองไว้ดีเพราะศาลปกครองรอบนี้พิเคราะห์แล้ววิเคราะห์ออกมาวินิจฉัยได้อย่างนี้เลยดีมากศาลปกครองบอกงี้บอกว่าการปรับขึ้นราคาขายปลีกแม้จะมีผลกระทบต่อประชาชนอยู่บ้างแต่ก็เป็นเพียงบางส่วนและเป็นผลกระทบที่ไม่ถึงขนาดทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผันของสภาวะทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนกรณีนี้จึงไม่ใช่ความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ยากที่จะเยียวยาแก้ไขในภายหลังการที่ศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาไว้ก่อนอาจเป็นอุปสรรคแก่การบริหารของรัฐหรือแก่การบริหารสาธารณะเพราะจะเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ใช้น้ำมันจากการที่รัฐจะต้องนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปอุดหนุนการใช้ก๊าซ LPG ให้ได้ใช้ได้ในราคาที่ถูกแล้วทำให้ราคาน้ำมันสูงกว่าที่ควรจะเป็นพูดง่ายๆศาลกำลังจะบอกว่าที่อุดหนุน LPG อยู่ที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะมันไม่เป็นธรรมต่อคนที่ใช้น้ำมันปกตินะยิ่งคำวินิจฉัยของศาลรอบนี้จริงๆแล้วเป็นไกด์ไลน์ในการออกนโยบายของกระทรวงพลังงานก็ยังได้เลยเพราะว่าวิเคราะห์ได้ถูกต้องมากอาจเกิดการลักลอบนำก๊าซ LPG ไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยเนื่องจากราคาก๊าซ LPG ในประเทศมีราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงการลักลอบนำก๊าซ LPG ไปใช้ผิดประเภทหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์คุณสารีอองสมหวังคุณรสนาโตศิตระกูลควรไปอ่านคำวินิจฉัยของศาลปกครองในรอบนี้แล้วก็ถอยนิ่งสักพักปล่อยให้กระทรวงพลังงานเขามีนโยบายที่พัฒนาชาติแบบสำเร็จออกมาลุล่วงไม่เจออุปสรรคในการยืมมือศาลปกครองในการสกัดกั้นการทำงานของรัฐบาลสักทีพักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมามีเรื่องของตุลาการรัฐประหารนะฮะแต่ว่าในหมู่เกาะมอลดีฟส์ฮะใช่แล้วฮะมอลดีฟส์ก็มีตุลาการพิวัตรฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีซูเปอร์ชิลจาก TOA บ้านคุณทำแบบนี้ได้ไหมร้อนก็หลบแดดให้เย็นบ้านผมก็ทำไม่ได้
ดีที่ผมมีสีซุปเปอร์ชิลจาก TOA สีที่ผ่านการทดสอบความทนมาตรฐานโลกแม้เร่งแดดแรงถึง5เท่าสีซุปเปอร์ชิลยังทนสะท้อนความร้อนได้ดีซุปเปอร์ชิลเป็นหนึ่งในสีทนระดับโลกให้บ้านคุณเย็นประหยัดไฟสีซุปเปอร์ชิลจาก TOA สีทนระดับโลกชัดไหมลูกชัดครับแม่ชัดไหมเจ้าพ่อโอ้ชัดมากมันเห็นแผนแล้วคมชัดมากโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 นถึง 22:00 นทาง Voice TV จากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นทาง Voice TV อร่อยไทยใครทำก็อร่อย SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเชื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้าง NFC บาร์เซโลนาสุดยอดคลังสมองประเทศไทยนะครับ9สุดยอดคลังสมองประเทศไทยจะมาเป็นวิทยากรในงาน This is my future 2013นะครับงานนี้จัดใหญ่นะครับและเต็มที่ทุกท่านที่ลงทะเบียนแล้วนะครับต้องมางานนี้ให้ได้นะครับเพราะแต่ละคนที่จะมาในงานผมคิดว่าหาได้ยากนะครับไม่มีงานไหนแล้วในโลกนี้ที่จะรวม9ท่านนี้มาในเวทีเดียวกันเตรียมคนไทยไปเวทีโลกปิดรับลงทะเบียนแล้วนะครับมีลงทะเบียนกว่า 1,300 คนแล้ว9สุดยอดคลังสมองมีใครบ้างคุณพารณอิสระเสนาณอยุธยาคุณธนินทร์เจรวนนท์คุณอนันต์อัศวโพคินคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยคุณสมประสงค์บุญยชัยคุณทศจิราธิวัฒน์คุณถาปนสิริวัฒนภักดีคุณคิดสิทธิ์ชัยจิระธัญสกุลแล้วก็แพทย์หญิงพักพิไลทวีสินรับชมการถ่ายทอดสดได้วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปแล้วก็เทปบันทึกแพร่ภาพอีกทีวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปงานนี้ที่สุดแห่งที่สุดคนไหนลงทะเบียนแล้วก็สามารถเดินทางมาได้เองแต่ว่าถ้าไปจอดที่สโมสรทหารบกก็มีรถตู้รับส่งตลอดทั้งวันนะครับโอ้โหงานนี้ไม่ธรรมดานะครับทางมูลนิธิไทยคมจัดเอาล่ะจะพูดถึงตุลาการรัฐประหารในมัลดีฟส์นะครับหมู่เกาะมัลดีฟส์เนี่ยเคยปกครองด้วยระบบสุลต่านมัลดีฟส์อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งความมั่นคงของอินเดียแต่ว่าปกครองด้วยระบบสุลต่านก็มีประธานาธิบดีมาจนถึงวันนี้เนี่ยไม่กี่คนแค่4คนเองนะฮะคนที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกเนี่ยหลังจากที่เปลี่ยนมาจากระบบสุลต่านเนี่ยคนนั้นอยู่ไม่นานเท่าคนที่2คนที่2เนี่ยเป็นพี่ชายของคนที่ตอนนี้ลงสมัครเป็นประธานาธิบดีคนที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเนี่ยเป็นประธานาธิบดีถึง30ปีนั่นก็คือมอกมูนอับดูกายูมเป็นผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งก็จริงแต่ว่าอยู่นานเป็นเผด็จการกึ่งประชาธิปไตยสไตล์แบบมาลดีฟนะฮะคราวนี้มามูนอับดูกายูมเนี่ยเขามีน้องชายที่ต้องการเล่นการเมืองในช่วงนี้นี่พูดง่ายนี่คืออำนาจเก่านี่คืออำนาจเก่าคราวนี้หลังจากที่กายูมเป็นประธานาธิบดีระหว่างปี1978ถึง2008มีผู้นำสไตล์แบบอดีตนายกทักษิณสไตล์แบบประชานิยมออโตแครตนิดๆเดโมกอกหน่อยๆแต่ว่าก็มาจากการเลือกตั้งนั่นคือมูฮัมหมัดนาชีดมูฮัมหมัดนาชีดเนี่ยเข้ามาผ่านกระบวนการการเลือกตั้งเป็นนักประชาธิปไตยเข้ามาแล้วปกครองมัลดีฟอยู่ได้4ปีแล้วประชาชนก็ชอบเขานะครับเป็นที่นิยมมากนะครับอยู่ระหว่างปี2008ถึง2012ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็พอเขาอยู่ไปสักพักเนี่ยเขาเจอกระแส
กระแสประชาชนเสียงข้างน้อยที่ไม่เอาเสียงข้างมากออกมาชุมนุมแล้วบังเอิญตำรวจก็มาหนุนในการเอานาชีดลงด้วยซึ่งในที่สุดทำให้นาชีดนั้นถูกบีบให้ลาออกจากตำแหน่งแต่ว่าถือว่าเป็นการทำรัฐประหารคราวนี้นาชีดเขาก็ถอยไปสักพักแล้วก็กลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยสูสีมากนาชีดนะฮะกับน้องของกายูมน้องของผู้นำคนเดิมเนี่ยสูสีมากแต่ว่าบังเอิญเนี่ยคนที่3ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยเนี่ยนะฮะไปโกงการเลือกตั้งเรื่องน้อยทางศาลสูงสุดของมอลดีฟส์นั้นกล่าวหาว่าคนที่3ที่ลงสมัครด้วยเนี่ยไปโกงการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นต้องยกเลิกผลการเลือกตั้งหมดเลยซึ่งผลการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยนะที่เพิ่งจัดขึ้นเนี่ยในที่สุดจะทำให้นาชีดและผู้สมัครคนหนึ่งนั้นต้องมีรันออฟและมีโอกาสสูงมากที่นาชีดจะชนะตุลาการรัฐประหารในรอบนี้สั่งยกเลิกผลการเลือกตั้งแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่20ตุลาคมที่จะถึงนี้ณเวลานี้ศาลในมาลดีฟส์พยายามที่จะช่วยเหลืออำนาจเก่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคนดิเดตที่เป็นน้องชายของอดีตประธานาธิบดีนะเพื่อที่จะไม่ให้มูฮัมหมัดนาชีดกลับมาเป็นประธานาธิบดีให้ได้และจะวางตัวยามีนอับดุลกายูมนะครับน้องชายของอดีตประธานาธิบดี30ปีมามูนอับดุลกายูมให้ขึ้นมาเป็นคนที่ปกครองมาลดีฟน่าสนใจนะตุลาการรัฐประหารหลังจากที่ตำรวจทำการยึดอำนาจร่วมมือกับทหารบางส่วนในการจัดการกับมูฮัมหมัดนาชีดนี่คือการเมืองในมาลดีฟประเทศที่เวลาไปเที่ยวนั้นโรงแรมจะสวยทะเลสวยแล้วก็มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของพนักงานตามโรงแรมต่างๆในหมู่เกาะมอลดีฟส์แต่ว่าในความเป็นจริงเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยสไตล์แบบไทยๆพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมานะครับเดลี่โคดวันนี้ของหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ธงชัยวินิจฉกูลปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าคุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติทุกสาขา Welcome to the breakdown นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัวมาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TV ลุ้นรถรวยทองร้อยวันร้อยรางวัลกับบัตรออมสินโทร1115 Home Pro คนไหนที่เก่งภาษาอังกฤษแล้วต้องการศึกษารัฐธรรมนูญผมแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ constituteproject.org นะครับ Google ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะ Google ตอนนี้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ๆ Constitute เนี่ยนะฮะคือ Constitution นะฮะจะสร้างรัฐธรรมนูญใหม่ๆเนี่ย
คุณสามารถศึกษาเกี่ยวรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆได้อยากจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญประเทศไหนนั้นมีกฎหมายที่เน้นการรักษาสิทธิ์ประเภทใดบ้างมีลักษณะพิเศษของรัฐธรรมนูญของประเทศไหนที่เหมือนกันอันนี้เข้าไปเสิร์ชได้หมดเลยนะฮะแล้วเขาไล่เรียงให้ดูเลยว่าจริงแล้วในปัจจุบันมีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นในแต่ละปีเฉลี่ยประมาณ30ฉบับมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต่อปีทั่วโลกเนี่ยนะฮะ5ฉบับแล้วคุณสามารถทำเป็นโมเดลรัฐธรรมนูญใหม่แบบที่คุณต้องการออกมาได้เลยคุณสามารถร่างรัฐธรรมนูญผ่าน Google ในโครงการอันนี้ของเขาได้สำหรับประเทศใหม่ของคุณถ้าคุณต้องการมีรัฐธรรมนูญของประเทศใหม่ของตัวคุณเองนะครับน่าสนใจมากนะครับการผสมผสานรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศมาเป็นหนึ่งเดียวกันหาสิ่งที่แตกต่างหาสิ่งที่เหมือนกันคราวหน้าของไทยเนี่ยเวลาทำรัฐประหารเนี่ยต้องดู Constitute Project ของ Google อาจจะเป็นประโยชน์จะได้มีรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้เป็นสไตล์ไทยๆจนเกินไปพูดเรื่องของประธานเฟดคนใหม่ดีกว่านะครับเจเน็ตเยเลนคนนี้เคยสอนที่มหาวิทยาลัยเบอร์เคลีย์แล้วก็หรือเคยสอนที่เยลนั่นแหละเป็นอาจารย์เป็นนักวิชาการนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเป็นรองประธานใหญ่ของคณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐเคยเป็นอดีตผู้ว่าธนาคารกลางสาขาซานฟรานซิสโกเคยเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีทั้งโอบามาและคลินตันแล้วก็ที่สำคัญคืออยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงินชุดปัจจุบันซึ่งมีทั้งหมด11คนเยเลนเป็น1ใน11งั้นเยเลนก็จะขึ้นมาแทนเบอร์นันกี้ไม่มีการเขย่าโครงการการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE ของเบอร์นันกี้แน่นอนนะครับถ้าเป็นซัมเมอร์อาจจะใช่แต่ว่าเป็นเยเลนไม่เขย่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าในขณะที่มีปัญหามีหลุมมีบ่อเยอะในนโยบายด้านการคลังของทำเนียบขาวเพราะว่าสภาคองเกรสนั้นเอาเพดานนี่เอางบประมาณยึดไว้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวเนี่ยนะฮะเฟดนั้นต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากจนเกินไปตอนนี้ที่จะทำให้ตลาดนั้นตกใจนะฮะเยเลนขึ้นมาแทนเบอร์นันกี้น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของบารักโอบามาจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการคืนนี้นะครับโดยโอบามาเมื่อกี้จะพูดถึงหนังสือเล่มใหม่ของดร.ธงชัยวินิจจกุลดร.ธงชัยวินิจจกุลเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันผมจบมหาวิทยาลัยวิสคอนซินแมดิสันแต่ว่าตอนที่ผมอยู่ที่นั่นเนี่ยผมเรียนรัฐศาสตร์เชิงเปรียบเทียบนะฮะไม่เคยเรียนกับอาจารย์ธงชัยวินิจจกุลนะครับตอนนั้นไม่มีคนไปบอกถึงชื่อเสียงของอาจารย์ธงชัยวินิจจกุลเพราะฉะนั้นตอนเรียนที่วิสคอนซินก็เลยไม่ได้เรียนกับอาจารย์ธงชัยวินิจจกุลนะฮะอาจารย์ธงชัยมีหนังสือเล่มใหม่ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองในคำนำเนี่ยนะฮะคำนำเนี่ยเขียนว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยรวมบทความว่าด้วยประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ของธงชัยวินิจจกุลที่เขียนระหว่าง2547และ2555อันนี้น่าสนใจนะครับคือเป็นชุดใหม่นะฮะไม่ใช่ย้อนกลับไปอดีตสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5แต่ว่าเฉพาะในช่วง47ถึง55ในฐานะนักประวัติศาสตร์คุณธงชัยได้คลี่ให้เห็นเขาโครงประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยแบบเป็นกระแสซ้อนกันโดยดูจากประวัติศาสตร์ในช่วงยาวซึ่งเริ่มจากการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสมัยรัชกาลที่5มาจนถึงประชาธิปไตยแบบอำมาตย์ท่ามกลางวิกฤตการเมืองเหลืองแดงที่ยังดำเนินอยู่ในปัจจุบันเล่มนี้ผมเข้าใจว่ายังไม่วางแผนในเมืองไทยหรือผมยังไม่แน่ใจแล้วว่าตำรวจก็จะปล่อยให้วางแผนขายตามร้านทั่วไปหรือเปล่าคงจะขายมั้งอาจจะมีเฉพาะบางร้านที่ยอมวางคงจะมีหลายร้านที่ยังไม่ยอมวางจริงแล้วพูดถึงเรื่องของ Project Constitute ของ Google พูดถึงหนังสือเล่มนี้ที่ตั้งชื่อไว้ว่าประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองเนี่ยถ้าได้มีโอกาสอ่านรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งที่สุดที่ไม่ต้องไปอ่านแบบลึกซึ้งอ่านแบบผิวเผินก็ได้นะฮะแต่ว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่เติบโตขึ้นมาในยุคการเมืองหลังการยึดอำนาจในปี2549ก็คงจะได้มีโอกาสอ่านรัฐธรรมนูญแล้วคนไหนยังไม่ได้อ่านก็ไปโหลดในเว็บไซต์ของกกต.แล้วก็อ่านดูได้ผมคิดว่าสิ่งที่มันชัดเจนก็คือว่าเวลาเราพูดถึงความเป็น constitutional monarchyที่เป็นรูปแบบของการปกครองของไทยเนี่ยถ้าไปอ่านในรัฐธรรมนูญเนี่ยของไทยเนี่ยถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษผมคิดว่ามันมีคำหนึ่งที่อาจจะเหมาะกว่าได้ซ้ำไปของเรามีรัฐธรรมนูญถ้าแบบให้ Google ข้ออธิบายนะฮะให้ผมเดาใจ Google ในแบบโครงการ Constitute Project ของเรามีรัฐธรรมนูญที่เป็น
monarchy based constitution เป็นรัฐธรรมนูญที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของพระมหากษัตริย์อย่างมากนะฮะและบทบาทของพระมหากษัตริย์ในรูปแบบของพระราชอำนาจที่มีนั้นฝังรากลึกลงไปในตัวรัฐธรรมนูญตั้งแต่ตอนร่างขึ้นมาเลยโดยเฉพาะอย่างรัฐธรรมนูญนี้รัฐธรรมนูญเวอร์ชัน2550เพราะฉะนั้นในขณะที่มีความพยายามที่อธิบายว่าเราเป็น constitutional monarchy ที่มีพระมหากษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์ธงชัยเนี่ยพยายามที่จะตีแผ่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงรูปแบบของรัฐธรรมนูญของไทยที่มีอยู่ที่ทำให้ในที่สุดแล้วในเชิงการปฏิบัตินั้นพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองและความหมายของการที่พระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนั้นมันหมายความว่าอย่างไรผมเข้าใจว่าเล่มนี้ของธงชัยวินิจฉุกุลนั้นพยายามที่จะให้คำตอบแต่อย่างที่ผมบอกของเรามีรัฐธรรมนูญที่รูปแบบที่วิธีการร่างเนี่ยฝังรากลึกลงไปเลยว่าเป็น monarchy based constitution ดีไม่ดีอย่างไรจุดอ่อนจุดบกพร่องมีในส่วนไหนบ้างจะต้องมีการแก้ไขบ้างหรือเปล่าแก้ไขแบบรายมาตราหรือยกร่างอันนี้ก็แล้วแต่สภาแล้วแต่คนในแวดวงในสังคมจะพูดคุยกันก็แล้วกันเอาแค่นี้ในวันนี้นั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ